โอ้ยหนาเลยดิรอเลยอ่ะเราเกิดอารมณ์ด้วยครับโหตอนนั้นอะไรก็ฉุดไม่อยู่ครับแต่ว่าวันนั้นเรามีแค่เรา2คนใช่ครับฝากอะไรบอกถึงกับผู้กรณีบ้างครับผมก็อยากจะฝากกราบขอโทษครับ okay. ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายเขาครับแต่สิ่งที่เราทำไปก็คืออารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นใช่ครับวันนี้ตั้งใจมาคือจะมาขอโทษลุงผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับลุงนะลุงสบายใจได้นะลุงนะลุงคุยกับพี่ผมอีกคนครับลุงครับฮัลโหลครับลุงฮัลโหลครับครับลุงผมไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายลุงนะลุงผมไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ครับครับผมต้องเดือดร้อนครับครับขอโทษครับพี่เขาไปช่วยประชาชนขอโทษครับรถชนกันเขาจะไประงับเหตุไปช่วยดูครับแต่สิ่งที่น้องผมได้รับอ่ะมันไม่คุ้มค่านะมันหลุดออกมาในสื่อแต่พวกคุณทำพี่แต่คือผมมาแล้วนี่ผมเห็นโทรมาปุ๊บผมก็แค่จะมาขอโทษขอโพยที่ตามในคลิปพวกผมก็คือไปยอมรับในสิ่งที่ทำไปแค่นั้นเองครับสวัสดีครับผมแต่ผมเข้าใจว่าพี่ทำงานแต่คือผมอารมณ์ตอนนั้นอ่ะรุนแรงผมเสียมากผมเสียแม่ไปครับหน้าครอบครัวผมช้างข้างหน้าไปช้างข้างหน้าผมโอเคแล้วกลับนะน้องมาขอโทษแล้วโอเคขอโทษนะพี่แล้วพี่อีกคนนึงอ่ะพี่คนนึงผมเห็นมีจ้าจ้อ2คนถูกไหมพี่แค่เนี่ยโทษอีกมุมหนึ่งได้แต่เอาลงตัวเสียผมก็เข้าใจความรู้สึกของเขาแต่ความรู้สึกของผมก็ยอมรับเขาอ้าวไม่สมควรไปทำเขาอ้าไม่สมควรไปพูดจาแรงกับพี่ที่นี่เราครับตัดสินครับโอเคครับโอเคครับครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ย